นี่นะฮะคือช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์ครับผมโอ้ผมบอกได้เลยว่าวันนี้ผมเหนื่อยมากๆเลยนะฮะไม่ได้เหนื่อยเป็นพิธีกรเหนื่อยเชียร์อยู่ข้างล่างเนี่ยครับผมตะโกนว้าว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 อย่างนี้อยู่คนเดียวนะเอ้าคู่ถัดไปผมคิดว่ายังไงผมก็ได้กระโดดเชียร์เหมือนเดิมคู่ที่5แล้วนะฮะพิกัด64กิโลกรัมครับผมไอ้หนูจอมบุกขาลุยนะฮะจากขอนแก่นครับเจอกับจอมบูดีกรีแชมป์ซะด้วยจากมาเลเซียครับใครจะคว้าชัยชนะนะฮะรุ่นพี่หรือรุ่นน้องอันนี้ติดตามดูนะครับผมและเช่นเดิมครับผมสำหรับไฟนี้ใครที่สามารถน็อกคู่ต่อสู้ได้นะฮะด้วยท่าเตะก้านคอเข่าลอยสอกกลับนะครับแอนเตอร์ซินมอบให้เลยฮะ 10,000 บาทครับถ้าจระเข้ฟาดหางแล้วก็รับไปเลย 30,000 บาทเอาละฮะ And now it is time for the fifth fight of tonight between Thailand and Malaysia Let's give it up for Muhammad Zahidi from Malaysia At 28 years of age with a record of 22 wins นี่นะฮะคือแชมป์ระดับประเทศอาวุธมวยหนักแน่นนะฮะมัดคมต่อยแม่นและสำหรับคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดงนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับกล้าศึก Venom มวยไทยจากขอนแก่นนี่นะฮะคือกล้าศึกครับอายุ18ปีนะฮะเด็กกว่าคู่ต่อสู้ของเขาถึง10ปีเลยชนะมาแล้ว29ครั้งครับผมแรงดีไม่มีตกนะครับสำหรับนักชกคนนี้ซ้อมมาเต็มพิกัดกล้าแลกกล้าชนอาวุธของเขานี่หลากหลายและสำหรับผู้ตัดสินบนเวทีครับได้แก่คุณวิทลิตแสงอรุณโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่ามวยมันจริงๆครับ4คู่ที่ผ่านมาเชียร์กันคอแหบคอแห้งครับมาเชียร์กันต่อครับคู่ที่5ครับ64กิโลกรัมครับคู่นี้กล้าศึกเวนัมมวยไทยพบกับมูฮัมหมัดชาฮิดีจากมาเลเซียนี่คือความสุขในรูปแบบกีฬามวยไทยขนานแท้ครับหน้าจอช่อง8เสาร์อาทิตย์เราเจอกันนะครับ19นาฬิกาเดินทางมาถึงคู่ที่5ครับกล้าศึกเวนัมมวยไทยเจ้าปลายนะครับตีสง่านะครับชื่อจริงของเขาถ้าอ่านนามสกุลผิดขออภัยครับสีสง่าครับแม่ลายมือสุดยอดจริงๆครับชื่อปลายนามสกุลสีสง่าครับวัย18ปีครับ170ซม40ครั้งชนะ29จากทีมเวลน้ำมวยไทยครับนักสู้จากเมืองหนองแคนดินแดนในเสาจังหวัดขอนแก่นบ้านเดียวกับพี่บาสเขาดูนะครับสมรักคำสิงครับแม่จังหวัดนี้นักมวยเก่งๆนักกีฬาทีมชาติเยอะแยะมากมายครับส่วนคู่ต่อสู้ของกล้าศึกครับมูฮัมหมัดชาฮิดีครับวัย28ปีจากมาเลเซียครับครับส่วนสูง173ซมปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่มวยไทยฟิตเนสแลบครับติดตามครับก็ถือว่าเปิดประเทศกว้างมากขึ้นแล้วครับมาเลเซียในแถบ3ชายแดนจังหวัดภาคใต้ก็มีการแข่งขันอยู่บ่อยนะครับถ้าให้ถูกคู่ถูกกรณีเขาบอกว่าตะกร้อนี่ไทยกับมาเลเซียครับเจอกันเมื่อไหร่นี่มันหยดติ๋งครับแต่ว่าตอนนี้มาในรูปแบบมวยไทยซูเปอร์แชมป์แล้วครับคุณมารุ่นครับนี่ครับดูรูปร่างของมูฮัมหมัดครับแหมฟิตปังทีเดียวแล้วสังเกตที่เอวนะครับมีผ้าขาวม้าคาดเอวมาด้วยนะครับติดตามครับไอดอลของนักมวยไทยน่าจะอยู่ในใจของนักมวยมาเลเซียเหมือนกันครับมูฮัมหมัดซาฮิดีดูลีลาการไหว้ครูครับยังสวยงามยังชดช้อยนะครับลงกับจังหวะปีกองเป๊ะพอดีครับหน้าที่ของกรรมการวิทริตแสงอรุณครับกรรมการดาวรุ่งจากช่อง8ครับเด็กคนนี้หน่วยการดีทีเดียวครับจังหวะจะโคนสวยงามเช็คความพร้อมครับกรรมการด้านล่างให้คะแนน3ท่านวันนี้4คู่ที่ผ่านมาได้เลือดทุกคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเลือดกำดาวหรือว่าเลือดจากแผลศอกนะครับแต่รางวัลพิเศษจากแอนตาซินครับยังรอมอบอยู่ครับโดยบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดครับไต่ก้านคอเข่าลอยศอกกลับแอนตาซินมอบให้ 10,000 บาทถ้าจระเข้ฟาดหางแอนตาซินมอบให้ 30,000 บาทครับขอบคุณไทยนครพัฒนาครับนายห้างวิไนวีระพุทธชงครับผู้ส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทยเอาครับติดตามดูครับคู่นี้เมื่อสักครู่มวยหญิงไม่เสียของครับขวัญข้าวแจ็คกี้ยิมกองเชียร์หน้าจอช่อง8ไม่ต้องเสียใจครับแพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมชาติครับ
รุ่นราวคราวเดียวกันนี่แม่ถ้าเจอขวัญข้าวนี่เตะรอดมาหมดแล้วครับวันนี้เป็นการพิสูจน์ตัวเองครับภาษามวยเขาบอกว่าไม่เสียของครับกลับมาแก้มือกันอีกทีก็เชื่อว่าแม่น่าจะยังสนุกเหมือนเดิมครับแต่ว่ามาดูคู่นี้กันครับกล้าศึกกับมูฮัมหมัดโอ้โหไม่ธรรมดาครับรูปทรงองค์เอวของมูฮัมหมัดกล้ามเนื้อแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูอาวุธครับมวยไทยต้องดูอาวุธครับสูงต่ำดำขาวไม่เกี่ยวครับน้ำหนักตัวเท่ากันใส่กันได้เอาละครับเวน้ำมวยไทยนี่ก็กำลังมาแรงครับเวน้ำมวยไทยหัวหน้าคณะนี่เป็นนักมวยดังนะครับก็คือเบบี้ซาตูนะครับเชื่อเลยว่าเบบี้ซาตูก็คงจะรุ่นหน้าจอช่อง8ครับขณะนี้สอนแบบมวยไทยเลยครับพี่เลี้ยงทีมงานของนักมวยมาเลเซียให้กางแขนคัดแขนไล่แขนนะครับยังคงเป็นฝ่ายเดินลุกไล่เข้าหาทางด้านของกล้าศึกนะครับมูฮัมหมัดเรื่องมวยสมัครเล่นนี่ก็ถือว่ามีชื่อระดับหนึ่งครับมาเลเซียแต่นี่เป็นมวยไทยครับโอ้โหสาดแข้งขวาไปแล้วแก้คืนด้วยหมัดขวาตรงครับส่งมวยนี่ใช้ได้เลยครับมูฮัมหมัดแม่น่าจะหายใจอยู่แถวปัตตานียาลานราธิวาสสงขลาอยู่บ่อยเลยครับดูทรงแบบนี้อ้าวดูครับสับต้นขาเลยครับกลัวเส้นที่ไหนครับมูฮัมหมัดเมื่อสักครู่ก้าวข้ามเชือกมาก็นำธงชาติมาเลเซียมาด้วยครับต้องดูครับปะทะกันไปนี่เสียสีกันไปจะเป็นของใครครับกล้าศึกหรือว่ามูฮัมหมัดบอกนายอ้าวแล้วครับพยายามปิดครับใช้ได้เลยครับดูเหลี่ยมตัวดูทรงมวยมีลูกป้ายหน้าขวางหน้าด้วยนะครับอ้าวแล้วครับแม่ยังไม่เร่งนะครับทางด้านกล้าศึกครับรอจังหวะให้มูฮัมหมัดเข้ามาแล้วก็สาดแข้งนี่เลยครับยังไม่เปิดเกมเดินดูก็ยังไปเรื่อยๆนะครับกล้าศึกก็ไม่ประมาทครับแม่ต้องระวังครับก้มต่อยอย่างนี้เดี๋ยวใส่ครับครับขวางามๆกล้าศึกแสนศึกนี่กำลังเป็นดาวรุ่งครับทีมเวน่ามวยไทยแข้งขวาหนักนะครับกล้าศึกครับอะไรครับมาแล้วหนักก็ต้องจัดเต็มๆครับหนักก็ต้องจัดมาเลยครับไม่ต้องรอครับรางวัลศิลปะแม่ไม้มวยไทยรออยู่นะครับจากไทยนครพัฒนาครับแต่ตัดสินมอบให้การคอมีแล้วศอกกลับมีแล้วเข่าลอยมีแล้วครับขาดจระเข้ฟาดหางครับอ้าวครับส่งท้ายหมดยกแรกกลับมามันก็ต่อครับกับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ครับวันนี้5ธันวาคมคู่ที่5ครับกล้าศึกเวน่ามวยไทยกับมูฮัมหมัดชาฮีดีจากมาเลเซียตรงกับวันพ่อแห่งชาตินะครับขอให้คุณพ่อทุกๆคนมีสุขภาพแข็งแรงครับออกกำลังกายวันละนิดพักผ่อนเยอะๆรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ครับแล้วก็อย่าลืมดูช่อง8แบบนี้แหละครับดูแล้วหัวใจมันเต้นแรงครับหัวใจสูบฉีดครับโอ้โหดีว่าถากหัวไหลไปก่อนนะครับแข้งของกล้าศึกจิ้มท้องสวนเหมือนกันครับมูฮัมหมัดใช้หมัดได้ดีนะครับสำหรับนักมวยมาเลเซียครับต้องนึกถึงอดุลปะเปาะสูเลยครับอดีตครูมวยไทยชื่อดังนะครับไปสร้างนักมวยมาเลเซียไว้เยอะแยะมากมายเหมือนกันครับทั้งมวยไทยมวยสมัครเล่นให้กับทีมมาเลเซียติดตามครับนี่คือมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ครับวันอาทิตย์ส่วนวันเสาร์ก็มวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุครับเจอกันบรรยากาศสดๆ 19:00 น.ตรงทางช่อง8ยกที่2ครับลุ้นกันต่อครับปักหลักรอนะครับรอหวดแข้งขวานะครับทางด้านกล้าศึกแม่ดูเหมือนยังอมภูมิอยู่ครับกล้าศึกยังไม่ปล่อยของครับได้เวลาหรือยังอ้าวทิ้งครับจังหวะยกขาถอยหลังทิ้งใหญ่ๆครับมูฮัมหมัดเอาครับนักมวยคนไหนอยากจะร่วมการแข่งขันมาเลยครับคุณสมนึกพัทบุรีครับสาวสิงห์สอโสภิตครับสื่อสารเจาะหาเบอร์โทรกันได้ครับยุคนี้โลกโซเชียลครับสื่อสารกันง่ายมาแบบมีคุณภาพครับรายการนี้แม่ก็ต่อยขวายังต่อยไม่ถึงครับกล้าศึกดูเหมือนว่าจะประหยัดอาวุธไปหน่อยครับครับต้องลุยแล้วครับหนุ่มจากขอนแก่นวัย18เอาครับ
เดินเครื่องได้หรือยังจะกดขวาเน้นๆแต่ว่ายังไม่เข้าเป้าครับโอ้โหลูกนี้ซ้ายงามครับซ้ายงามต้องมาบ่อยๆรอจังหวะให้มูฮัมหมัดเข้ามาหาแล้วครับถึงจะปล่อยนะครับเข้ามาเจอแข้งซ้ายโอ้แต่กระทนทายาทเหลือเกินครับนักมวยจากมาเลเซียก็ถือว่าดีนะครับมูฮัมหมัดอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะครับเตะต่อยเป็นส่งครับนะครับทีต่อทีเอาแลกกันเลยโอ้โหจิ้มลำตัวไปเลยครับมูฮัมหมัดยังไม่ช็อตยังไม่เป็นไรครับแม่ยิงเข้าหาฟันศอกเข้าไปเคาะลำตัวตัดสีข้างนี้ทีเลยนะครับลูกนี้ลูกทีเด็ดเลยครับแม่ถ้านึกไม่ออกก็ลองเอาสันมือสับลำตัวตัวเองครับจุกไม่จุกครับนี่ครับเริ่มจะตะแคงเหมือนกันครับทางด้านมูฮัมหมัดโดนสีข้างเข้าไปนี่ครับมีปัญหาแล้วครับการกระชากมาแม่ไม่ตีครับลูกนี้ต้องตีตามครับต้องตีตามโอ้ถือว่าแรงยังดีครับมีแรงเหวี่ยงแรงกระชากครับตอนนี้กล้าสึกดูเหมือนว่าจะคลำเป้าเจอแล้วครับพยายามจะซ้ำเข้าไปโอ้เจอหมัด 1-2 ครับโอ้ยล้วงลำตัวแม่หมัดรุนแรงเหมือนกันครับทางด้านของมูฮัมหมัดโอ้ยระบบหายใจยังสบายสบายอยู่ครับโอ้ยซ้ายหน้าหลังเท้าจิ้มขวาครับเอาครับกระแทกได้เต็มๆครับลูกนี้แม่ที่เลี้ยงยกไหลให้เลยครับทีมงานของเวน่ามวยไทยบอกดีแล้วดีแล้วแต่ต้องดีกว่านี้ครับทำได้ต้องทำนี่ครับลูกทีเด็ดลูกนี้แหละครับตัดแม่หายใจทั้งปากเลยครับจังหวะไม่ได้เกรงกล้ามเนื้อนี่มันช็อตได้นะครับแม่บางจังหวะแกต่อยไปแกมีบ่นพึมพำด้วยนะครับมูฮัมหมัดอาจจะเป็นการกระตุ้นตัวเองนะครับโอ้โหซ้ายเข้าไปทีเลี้ยงทีมงานมาเลเซียก็เคลียร์มันเหลือเกินครับทั้งส่งเสียงทั้งปรบมือกระตุ้นนักสู้ครับพยายามจะหลอกครับโอ้โหโดนเน็บซ้ายครับอีกทีนึงกลับมาชมกันต่อครับคู่ที่5วันนี้ครับกล้าศึกเวน่ามวยไทยกับมูฮัมหมัดชาฮิดีครับยก2ที่ผ่านมาถือว่าเริ่มจะแรงขึ้นมาแล้วครับนักมวยจากขอนแก่นครับกล้าศึกนี่ครับใบหน้ายังละอ่อนอยู่เลยครับวัย18ปีนะครับแม่ขอนแก่นนี่นักมวยเอกเยอะครับแม่พี่เลี้ยงมาเลเซียนี่ดุเลยนะครับโอ้โหกระตุ้นสอนเหมือนมวยไทยเลยครับเสื้อนี่ตรงแขนบริเวณด้านซ้ายนี่มีธงชาติมาเลเซียมาด้วยนะครับดูภาพช้าครับแม่พอยก2กลางๆยกนี้เริ่มปล่อยของครับทางด้านของกล้าศึกเวน่ามวยไทยนี่ครับลูกทีมของมาดี้ซาตูครับอดีตนักมวยดังนี่หัวหน้าคณะนี้เป็นชาวต่างชาตินะครับฟันศอกลูกนี้แม่ดีว่าติดท่อนแขนซ้ายครับแม่มีแลบลิ้นหลอกเลยนะครับต้องระวังนะครับเขางัดอัปเปอร์คัทมาทีนึงเสียวลิ้นจะขาดนะครับชมกันต่อครับยก3ครับบทสรุปจะเป็นยังไงขอนแก่นก็นักมวยดังๆเยอะนะครับมีหนังตัวอย่างดีๆให้น้องๆเยาวชนรุ่นหลังได้ลอกเลียนแบบในสิ่งที่ดีๆครับยังคงเป็นฝ่ายเดินหน้าเข้าหาครับทางด้านของมูฮัมหมัดชาฮิดีกล้าศึกก็รอจังหวะครับรอจังหวะหลุดอย่างนี้เลยครับซ้ายนี่ออกตลอดครับซ้ายหน้าเนื้อตัวรูปร่างนี่ดีมากเลยครับมูฮัมหมัดครับจะสู้วงในครับตีได้หรือเปล่ากอดไปเป็นชิ้นเป็นอันที่นี่แยกหมดนะครับเจอหมัดขวาเหมือนกันครับโอ้โหดูครับคืนด้วยซ้ายซ้ายหน้านี่มีเสน่ห์มากครับซ้ายหน้าของกล้าศึกไปเข้าเป้านะครับคู่ต่อสู้นี่พวงแข้งหลังครับแต่ว่าซ้ายหน้านี่มาถึงก่อนทุกทีครับนี่ครับมาแล้วแท็กเข้าเอวแล้วครับขอญาติพักรบหน่อยครับลูกเทคนิคเทคนิคครับแบบนี้แหมวัย18ปีครับอนาคตยังอีกไกลครับทางด้านกล้าศึกหน่วยกล้าดีซะด้วยนะครับครับต้องบี้แล้วครับทางด้านของมูฮัมหมัดเสียงนะครับต้องเสียงแล้วแก้แข้งหน้าไม่ตกนี่แม่นี่ครับอ้าวล้มสายย่อไปทั้งคู่ครับโอ้ยิ่งมากยกแข้งซ้ายยิ่งทำงานได้ดีครับกล้าศึกเป็นนักมวยที่เตะแข้งซ้ายสวยตั้งแต่มานัดแรกๆแล้วครับคุณมารุตจับตาดูเด็กคนนี้ให้ดีครับ
ในขณะเดียวกันโมฮัมหมัดนี่ก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับพยายามเล่นงานลำตัวมีแกตุ้นกระตุ้นตลอดครับช่วงพักยกให้น้ำมีดุเสียงแข็งเลยครับประมาณนาทีกว่าๆครับโอ้โหสายหน้าดักสวยๆอย่างนี้นะครับแต่ว่าทางด้านของโมฮัมหมัดนี่ก็คนเหลือเกินครับไม่มีแม้แต่อาการสุดอาการเซเนื้อตัวเยี่ยมยอดมากครับโมฮัมหมัดแต่ว่าเจอแข้งหน้าน้องเข้าไปแบบนี้ครับดูครับไม่เตะแข้งหลังครับเตะแข้งหลังนี่อาจจะโดนหมัดขวานะครับนี่ครับเตะแข้งหน้าครับหลบลู่แม่ดูครับโชว์สายตาเลยครับอ้าวไล่ต่อครับโมฮัมหมัดครับยังมีเวลายังมีหวังตราบใดที่เสียงระฆังยังไม่ดังอย่างนี้ก้มอย่างนี้เสี่ยงนะครับเสี่ยงมากมากครับแหมคู่ต่อสู้แทงสวนนี่เผลอๆเข้ากระโดงคางครับคอยดักซ้ายสวยๆครับไปได้ก็รวบโอ้โหวันนี้เรียกว่ามาแบบปิดกล่องเลยนะครับนี่โดนเข่าเลยครับลูกนี้แต่ว่าไม่เต็มใบครับแต่ก็ต้องชื่นชมหัวใจนักสู้ของนักมวยมาเลเซียเลยครับสั่งสับศอกแล้วครับโอ้โหเหนื่อยเลยครับทางด้านของกล้าศึกเวียดนามมวยไทยตะโกนคลายเครียดซะหน่อยครับต้องชื่นชมครับนักมวยมาเลเซียมาครั้งแรกก็ถือว่าโชว์สวยแล้วนะครับถือว่าเป็นการเปิดตลาดเปิดกว้างมากขึ้นแล้วครับไม่แน่ครับช่อง8อาจจะสัญจรไปแถวๆประเทศเพื่อนบ้านบ้างก็ได้ครับมนุษย์ไม่แน่นะครับอะไรก็เป็นไปได้ครับถ้าได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติมากขึ้นนี่ครับทำมวยไทยให้เป็นกีฬาครับแม่ช็อตนี้สายย่อไปทั้งคู่ครับแหมลูกนี้ครับกำลังจะเตะครับทางด้านของกล้าศึกนี้รวบเลยครับทำอะไรไม่ถูกเลยโมฮัมหมัดชาฮีดีเอาละครับพบกับคุณกายครับดูเดือดและเร้าใจสุดๆเลยครับสำหรับคู่นี้นะฮะตอนนี้ผลคะแนนอยู่ในมือของผมแล้วและผู้ชนะไฟนี้ได้แก่นักมวยฝ่ายแดงกล้าศึกเป็นมวยไทยโอ้น่ารักมากๆนะฮะเยี่ยมสุดๆเลยMuay Thai Super Champ